ทำง่ายๆที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตลองทำตามดูค่ะอย่างแรกเราจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะคะอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรตั้งเป้าหมายก่อนให้ภาพในหัวชัดก่อนว่าอ๋ออยากเป็นแอร์นะอ๋ออยากเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จอ๋ออยากได้รถเบนซ์ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเลยแต่ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวไม่พอนะเมื่อได้เป้าแล้วปั๊บเราจะต้องล็อกเป้าหมายนั้นด้วยล็อกไว้เลยนะและข้อที่2ก็คือว่าเมื่อเราล็อกเป้าหมายเสร็จแล้วปั๊บเราจะต้องลงมือทำทันทีบางคนแบบอ๋อเดี๋ยวก่อนโอ้ยังโอ้ลังเลอันนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้จะเป็นคีย์ที่ทำให้คุณเนี่ยพังทลายแล้วก็ไม่สามารถสำเร็จได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเป้าหมายแล้วปั๊บคุณล็อกแล้วปั๊บคุณลงมือทำทันทีชนิดที่ไม่ต้องแคร์ผลลัพธ์อะไรเลยและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเปิดใจคนที่เขาเคยช่วยเหลือเรามาก่อนอันนี้จริงๆนะเพราะว่าการที่เรากตัญญูต่อใครก็ตามเนี่ยมันเป็นการที่เราเปิดใจอะเปิดใจที่ให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใจแคบนะเราอะไรที่แบบปิดกั้นตัวเองอ่ะก็จะมีแต่สิ่งลบๆเนี่ยเข้ามาหาเราไม่เชื่อลองทำตามดูสิแค่3ข้อนี้ง่ายๆชีวิตสำเร็จแน่นอน